เออจริงๆนะฮะนะเพราะนั้นมันอยู่ที่การฝึกฝนครับคือสนามข้าราชการเนี่ยมันเป็นแค่สนามเป็นแค่กำแพงเดียวเท่านั้นนะน้องน้องต้องทำอะไรอีกมากกว่านี้นะฮะในชีวิตน้องต้องทำอะไรอีกเยอะกว่านี้นะครับจงทำมันซะนะครับนะรีบๆทำซะต่อไปครับต่อไปข้อที่6ครับแอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน5ลิตรผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน15ลิตรจะได้แอลกอฮอล์ความเข้มข้นเท่าไหร่ช้อยมี32 33 34 35ข้อนี้นะเห็นโจทย์แล้วต้องยิ้มเลยนะครับอาจารย์แก๊ปสอนไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์นะครับแอลกอฮอล์เข้มข้น 50% ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน15ลิตรมีคำว่าผสมอยู่ขั้นกลางตรงนี้แสดงว่าเป็นโจทย์อะไรครับครูครับตอบให้ชื่นใจปอปอบวกปอปอได้ปอปอจำได้ไหมครับปอปอบวกปอปอได้ปอปอปอปาแรกคืออะไรครับปริมาณปอปาที่2คือเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในโจทย์หนึ่งเรื่องของผสมเนี่ยนะครับมันจะมีของที่มันผสมกันผสมตรงนี้แทนด้วยเครื่องหมายบวกนะครับแล้วทำไมมีปอปาเยอะจังล่ะจันคะปอปาตัวแรกก็มาจากของผสมชุดแรกดูจากสีจะรู้เลยนะครับต่อมาครับมาจากของผสมชุดที่หลังครับชุดข้างหลังคือสีเขียวเอามาผสมกันนะครับแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้เห็นไหมผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์ขออนุญาตใช้ปากกาสีฟ้ามีความเข้มข้นเท่าไหร่อาจารย์ขาแล้วปอปาสองตัวเนี่ยเขียนสลับกันได้ไหมได้เปอร์เซ็นต์หรือปริมาณอันเดียวกันนะครับอ่ะช้าๆคุณครูครับเงยหน้าตรงนี้ใครที่ยังไม่รู้สูตรตรงนี้ไปดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับอาจารย์แก๊ปสอนไปแล้วนะปอปาตัวแรกครับเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์น้องดูตัวสีเหลืองเห็นสีเหลืองไหมเนี่ยสีเหลืองตรงนี้นะครับนี่ข้อความสีเหลืองครับข้อความสีเหลืองจะมีทั้งเปอร์เซ็นต์มีทั้งปริมาณอาจารย์ขาเขาไม่ได้เขียนว่าปริมาณเขาเขียนว่าจำนวนนั่นแหละครับอันเดียวกันนะฮะอันเดียวกันอาจารย์เขาไม่เขียนว่าเปอร์เซ็นต์เขาเขียนว่าความเข้มข้นอันเดียวกันครับอันเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องจะได้เป็น50 × 5อาจารย์ไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์เหรอไม่ต้องครับบวกกับปอปลาสีเขียวอ่ะสีเขียวเปอร์เซ็นต์คือ30%คูณกับจำนวน15 ลิตรเท่ากับทางด้านสีฟ้าตรงนี้น้องจะต้องใช้ความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับมีปอปา2ตัวมีทั้งเปอร์เซ็นต์กับปริมาณนะครับคำถามครับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เอาเปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตอบได้ไหมเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์คืออะไรครับอาจารย์คะเปอร์เซ็นต์คือความเข้มข้นความเจ้มจนอะความเจ้มจนนะครับเปอร์เซ็นต์คือความเข้มข้นความเข้มข้นไม่มีโจทย์ถามเห็นไหมครับโจทย์ถามว่าแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นเท่าไหร่เห็นปะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นไม่มีโจทย์ถามน้องก็ใส่เป็นอะไรดีใส่เป็น x ก็ได้อะใส่เป็น x ก็ได้อะใส่เป็น x ไว้นะครับใส่เป็น x ไว้ต่อไปปริมาณคืออะไรคะน้องครับเรื่องนี้มันคือเรื่องของผสมใช่ไหมครับน้องก็ดูว่าปริมาณชุดแรกมี5ลิตรปริมาณชุดต่อมามี15ลิตรเอามาผสมกันมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับมันต้องเป็น20ลิตรใช่ไหมฮะแล้วมันไม่6เหรอคะท่านคะอันนั้นเอาไปคิดที่บ้านนะครับนะอันนี้คณิตศาสตร์นะครับนะน้องเออ5ลิตรกับ15ลิตรต้องผสมกันเป็น20ลิตรนะครับเพราะนั้นทุกครั้งน้องไปเจอโจทย์แบบนี้น้องก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับบางครั้งเขาอาจจะถามข้างหน้าน้องก็ต้องวิเคราะห์ได้นะครับข้อนี้เขาถามข้างหลังน้องก็ต้องเอามารวมกันอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือทำไงต่อครับคิดเลขอย่าให้ผิดครับอ่ะพร้อมกันครับ50คูณ5ได้25 01ตัวต่อไป30คูณ15 15 3 45 01ตัว450เท่ากับ 20x ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงเลยบวกเลขนิดหนึ่งครับทุกคนครับ250บวก450ได้เป็นเท่าไหร่ครับ700เท่ากับ20เอออาจารย์ลืมบอกเลยคือเรื่องการคิดเลขบางทีอาจารย์อาจจะคิดไวไปนิดนึงนะครับน้องอาจจะคิดไวไปนิดนึงน้องค่อยๆใจเย็นเนาะใครที่คิดเลขไม่ทันอาจารย์แนะนำว่าน้องเดี๋ยวน้องฝึกไปงดใช้เครื่องคิดเลขเดี๋ยวเก่งเองนะครับนะวันนี้อาจารย์ขอแค่ว่าถ้าใครเพิ่งฝึกนะครับขอแค่ดูตรงนี้เป็นพอแล้วครับดูตรงนี้เป็นดูโจทย์เป็นว่ามันต้องแทนค่าตรงไหนพอแล้วนะครับที่เหลือใครคิดไม่ทันเอาไว้ที่หลังนะครับนะทุกคนตัดเลขครับ0ตัด0 2เนี่ยย้ายจากคูณไปหารมันจะเหลือ70หารด้วย2เป็น35คำตอบข้อนี้คือ35ครับตอบ35ตอบช้อยข้อที่4ครับ35ฝนฟับเลยเพราะนั้นโจทย์จะมีลักษณะเฉพาะนะครับโจทย์นี้เป็นลักษณะเฉพาะนะครับปปบวกปปได้ปปนะครับอ่ะต่อไปครับเขาเรียกโจทย์ของผสมนะของผสมต่อไป
ว่าเป็นเล่นไปเมื่อคราวที่แล้วอ่ะข้อสอบข้อ6เมื่อกี้เนี่ยออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบปี63นะของสอบปทครับทำบรรทัดเดียวจบเลยนะข้อที่7ครับทรงกฎขับรถยนต์จากกรุงเทพไปหาดใหญ่ขาไปขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขากลับขับรถกลับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วความเฉลี่ยของการขับรถทั้งไปทั้งกลับครั้งนี้เป็นเท่าไหร่ทุกคนครับเขียนตัวใหญ่ๆตรงนี้ไว้เลยนะครับโจทย์ข้อ7นี้เป็นเรื่องความเร็วเฉลี่ยอาจารย์แก๊ปขออนุญาตไม่พิสูจน์แล้วนะครับนะทุกคนเขียนไว้นะครับข้อนี้ระยะทางเท่าบวกด้วยความเร็วเฉลี่ยเขียนไว้นะระยะทางเท่าบวกด้วยความเร็วเฉลี่ยคืออะไรอาจารย์ถ้าโจทย์ระยะทางเท่ากันทั้งขาไปและขากลับนะครับรู้ไงรู้ได้ยังไงครับอาจารย์คะทุกคนครับโจทย์ดูนะเขียนไว้ครับกับทางเดิมเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าระยะทางเท่าลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องดูโจทย์เป็นนะครับระยะทางเท่าต่อไปโจทย์ถามหาความเร็วเฉลี่ยโจทย์ถามให้ความเร็วเฉลี่ยถามครับนี่ไงความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าโจทย์ไปเจอ2องค์ประกอบนี้ครบเมื่อไหร่ระยะทางเท่าความเร็วเฉลี่ยนะครับให้น้องทําแบบนี้ครับเอา2คูณกับความเร็วทั้งคู่คูณกันช้าๆนะเอา2คูณกับความเร็วทั้งคู่คูณกันยังไงอาจารย์เอาความเร็วทั้งขาไปขากลับคูณกันนะครับก็คือ120คูณกับ80หารด้วยเอาความเร็วในโจทย์บวกกันนะครับ120บวกกับ80แบบนี้นะครับถ้าเป็นสูตรลัดของอาจารย์เนี่ยจะเขียนว่า2คูณเอาตัวเลขคูณกันหารด้วยเอาตัวเลขบวกกันนะครับนี่นะเอาตัวเลขคูณกันหารด้วยเอาตัวเลขบวกกันแล้วคูณ2นะครับแค่นั้นครับทุกคนครับจะได้คำตอบทันทีตอบคำถามนิดนึงอาจารย์คะ2มาจากไหนอ่ะเป็นสูตรเลย2มาจากไหนเป็นสูตรเลยนะครับเป็นสูตรเฉพาะของเรื่องนี้เลยนะครับเป็นสูตรเฉพาะเลยนะ120กับ80มาจากไหนโจทย์ให้มา120กับ80ความเร็วนะครับเห็นไหมเอาเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยตัวเลขในโจทย์บวกกันนะครับต่อมาที่เหลือพวกเราคำนวณครับคำนวณเลยนะ2คูณกับ120คูณกับ80หารด้วย80บวก120ได้200ตัดเลขครับ0ตัด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 0 2กระโดดตัดครับ2กระโดดตัดชับ12 8 9 16คำตอบข้อนี้คือ96ครับตอบช้อยข้อที่2ถามย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์คะถ้าความเร็วมันไม่เท่ากันอะแล้วมันไม่ได้กลับทางเดิมอะน้องต้องใช้วิธีตรงเท่านั้นนะครับโดยเริ่มจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับน้องต้องเริ่มจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ซึ่งอาจารย์แก๊ปสอนไปแบบโอ้หลายครั้งแล้วหลายครั้งมากๆนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับไปเปิดดูวิดีโอย้อนหลังเลยนะครับสอนเรื่อง v เท่ากับ s ส่วน t ไว้เนี่ยสอนจนละเมอแล้วนะครับ v คือความเร็วเฉลี่ยนะครับหรืออัตราเร็วเฉลี่ย s คือระยะทาง t คือเวลาจะเป็นหน่วยเป็นชั่วโมงหน่วยเป็นนาทีและแต่โจทย์นะครับนะถ้ามันไม่เข้าองค์ประกอบนี้ต้องเริ่มจาก v เท่ากับ s ส่วน t นะครับอันนี้ต้องรู้ไว้นะต่อไปข้อที่8ครับข้อ8ค่าของสแควร์รูทตัวนั้นน่ะ11ลบรูท57คูณกับ11บวกรูท57มีค่าเท่าไหร่ขออนุญาตสอนพวกเราเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อพวกเราจะต้องใช้นะครับทุกคนครับน้องยังไม่ต้องดูสแควร์รูทต้องพูดอย่างงี้คือมองยังไม่ต้องดูสแควร์รูทนะครับทุกคนดูข้างในตรงนี้ข้างในพวกเราเห็นอะไรไหม11เหมือนกันรูท57เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันไอ้2วงเล็บนี้คูณกันอยู่เนี่ยไอ้ที่ไม่เหมือนกันคืออะไรครับเครื่องหมายตรงกลางนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับน้องไปเจอไอ้พวกนี้ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่11กับรูท57เหมือนกันเนี่ยนะครับมันต่างกันแค่เครื่องหมายตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าผลต่างกำลัง2นะครับน้องลุงบอกว่ามีให้ปริ้นไหมคะอาจารย์คะไฟล์นี้จะอยู่ในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับขออภัยน้องจริงนะครับนะอันนี้ไฟล์ต้องให้น้องกลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะต้องเข้ากลุ่มลับเท่านั้นนะฮะกลุ่มลับถ้าเป็นวิชาเอกก็ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาคกออย่างเดียวก็390ถ้าเป็นภาคกอรวม1499ตรงข้างบนนี้นะครับสอบถามไปในทีมงานได้เนาะ
นะขออนุญาตไม่ขายของตรงนี้นะครับนะทุกคนครับกลับมาตรงนี้ทุกคนเอาสแควร์รูทออกไปก่อนนะครับดูตรงนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งอันนี้อาจารย์สอนจุดสังเกตนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเราไปเจอ2วงเล็บคูณกันนะครับ2วงเล็บคูณกันนะครับแล้วตัวหน้าเหมือนกันตัวหลังเหมือนกันแต่ต่างกันแค่เครื่องหมายบวกกับลบเท่านั้นน้องกำลังเจอสิ่งที่เรียกว่าผลต่างกำลังสองครับนะฮะแล้วมันต่างยังไงอาจารย์ครับถ้าน้องเจอในรูปแบบแบบนี้น้องต้องรู้จักสูตรครับนะอันนี้เขาเรียกว่าการคูณกัน2เล็บเขาเรียกผลต่างกำลังสองเนี่ยเราจะเรียก A ว่าตัวหน้าเรียก B ว่าตัวหลังมันจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังครับทุกคนครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรอะนะเห็นน้องมีสิทธิ์พิมพ์มาผลต่างกำลังสองหรือเปล่าครับเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรวะอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยนะครับนะสองวงเล็บคูณกันนะครับเราจะมองว่า A เป็นตัวหน้ามอง B ว่าตัวหลังนะครับแล้วเราจะมีเครื่องหมายที่ต่างกันคือบวกกับลบเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองนะครับนะผลต่างกำลังสองแล้วรู้แล้วมันดียังไงอะถ้ารู้แล้วมันจะได้แบบนี้ทันทีครับถ้าการคูณกันของสองเล็บนะครับมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองทันทีเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปเจอแพทเทิร์นแบบนี้ที่ไหนเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองตัวนี้คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนอนหนูคือหน้าลอลิงคือหลังมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ทุกครั้งนะฮะขอให้น้องรู้จักไว้นะครับให้น้องรู้จักไว้มีประโยชน์แน่นอนนะบางคนบอกยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะอ่ะทุกคนครับมาดูตัวอย่างเช่นดูสมมติน้องไปเจอสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมคูณกับสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมแบบนี้น้องดูตัวหน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันสี่เหลี่ยมตัวหลังเหมือนกันไหมสามเหลี่ยมครับเหมือนกันมีเครื่องหมายต่างกันไหมบวกกับลบต่างกันผลคูณของมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเสมอเห็นไหมมันจะได้อย่างนี้ทุกครั้งครับนะไม่ว่าตัวหน้าน้องจะเป็นอะไรน้องจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเสมอจะเป็นนี้ตลอดนะครับคำถามคือและไอ้ที่โจทย์มันถามตรงนี้คืออะไรทุกคนดูอาจารย์ลอกสแควร์รูทตรงนี้เขียนใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับน้องดูข้างในครับตัวหน้าคืออะไรครับตัวหน้าตัวหน้าคือ11ตัวหลังคืออะไรครับรูท57พอผลคูณของมันเนี่ยเรียกว่าผลต่างกำลัง2ใช่ไหมครับเราจะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลังสองแบบนี้เห็นไหมถ้าเรารู้ว่าตัวเนี้ยมันเรียกว่าผลต่างกำลังสองเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการคำนวณครับนะมองหน้าเป็นหน้ามองนี้เป็นหลังก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองที่เหลือคำนวณเลขจบแล้วครับสแควร์รูทลอกมา11กำลังสองเป็น121ลบกับรูท57กำลังสองทุกคนครับตอนเราเรียนเด็กๆจำได้ไหมฮะถ้ายกกำลังสองรูทหายนั่นแหละครับอันนี้ก็ยกกำลัง2รูทหายก็จะได้เป็น57 121ลบ57 121ลบ7เป็น116 116ลบ50ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่100 121ลบ7เป็น114ดิใช่ไหม114ใช่114 114ลบ50ก็จะกลายเป็น64 64น้องต้องช่วยอาจารย์คิดเลขนะอาจารย์แก๊ปเนี่ยไม่มีโพยอะไรเลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปสอนนะด้วยเขาเรียกไงด้วยประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับเอามาถ่ายทอดให้น้องเนี่ยบางทีลบเลขเนี่ยที่อาจารย์ลบเลขสู้น้องไม่ได้แล้วนะครับบางทีลบก็ผิดถูกน้องช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยนะบางทีนะครับนะช่วยกันพิมพ์บอกหน่อยนะครับเพราะอาจารย์แก๊ปไม่มีโพยอะไรเลยนะครับมีแค่ iPad กับปากกาแค่นั้นนะครับใครเคยดูอาจารย์แก๊ปติวสดเนี่ยนะครับหรือทั้งทีมอาจารย์แก๊ปอะทีมยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์นะครับไม่มีใครถือโพยขึ้นไปด้วยนะครับไม่มีฮะไม่มีครับนะทุกอย่างใช้ที่ความรู้ประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับทุกคนข้อนี้เราจะได้รูท64ครับรูท64เราจะได้เป็น8ครับคำตอบข้อนี้คือ8ครับผมเป็นไงครับข้อสอบอาทิตย์นี้ไม่น่ายากสำหรับพวกเรานะครับนะเดี๋ยวในกลุ่มลับนะครับในกลุ่มลับรอติวต่อเลยนะครับเปิดชีทเมื่อคราวที่แล้วต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องกฎการนับด้วยวันนี้นะในกลุ่มลับนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตลาพวกเราในกลุ่มไม่ใช่ในกลุ่มครับลาพวกเราในหน้าเพจไปก่อนนะครับฝากติดตาม YouTube ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมีความรู้เยอะแยะมากมายครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบายครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้
เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้องจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ